ยายได้ไหมคะช่วยได้ยายแล้วเขาความยังไงคะแล้วเขาอยู่ไหนเนี่ยเขาอยู่ไหนเนี่ยดูแล้วขอเอาเยี่ยวหลาดทัวเอาไปแม่ฝากใครทำอะไรยายยายค่ะเขาบอกมาให้ผมมาดูยายเนี่ยยายที่ยายมองตาบ้านเย็นยายอยู่ไหนบ้านยายอยู่ไหนอยู่ที่เป็นแอบค่ะยังไงนี่จะไปอยู่กับหลานเหรอเหรอช่วยยายได้ไหมคะช่วยได้ยายแล้วเขาความยังไงคะแล้วเขาอยู่ไหนเนี่ยเขาอยู่ไหนเนี่ยดูแล้วขอเอาเที่ยวหลานทัวร์เอาไปฝากโอ้ทำได้ลูกเราได้ไม่ได้บอกมาที่บอกยังกระดูกยังหักเลยป่ะครับของนี่ยายโดนตอนไหนอ่ะยายไปกองเรือที่ยังไม่ยายโดนมาตอนไหนเนี่ยยายโดนมาตอนไหนแล้วยายมายังไงแล้วหลานอยู่บ้านไหมหลานยังอยู่บ้านไหมหลานยายครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่ครับอยู่กันไหนกระดาพรมาอุดมอยู่ที่ไหนครับอยู่เป็นมาดก็ไม่ให้บัตรประชาชนก็ไม่ให้บัตรชูงานชูก็ไม่ให้บัตรคนพิการก็ไม่เขาไปรับเงินนั้นจ่ายหมดเมียยายไม่ได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมโทรหาตำรวจแป๊บนึงเดี๋ยวผมโทรหาตำรวจแป๊บนึงนะครับไม่ได้เขาไปรับเองหมดเดี๋ยวผมโทรหาแป๊บนึงแล้วยายเจ็บไหมเนี่ยผมเรียกรถโรงพยาบาลมาก่อนเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวผมโทรเรียกแป๊บนึงนะครับโอ้ดูดิประชาชนจะไม่มีหลักฐานนะคะโอ้ยช้ำขนาดนี้ก็หลักฐานก็เต็มหน้าแล้วยายใช่หลักฐานเต็มหน้าเราแล้วนี่เขียวปัดขนาดนี้ดูนี่แหละครับเดี๋ยวผมให้รถพยาบาลมาดูหน่อยนะครับนี่มีป้าแกช่วยดูอยู่ครับคนนี้ครับโดนหลานทำร้ายมาครับโอ้โดนหลานทำร้ายครับทีแรกออกจากบ้านยายไม่มีที่อยู่ยายมาขอคุณทำบุกไปไปอยู่กับเขาเดี๋ยวยายรออย่างนี้แป๊บนึงเดี๋ยวแล้วผมแจ้งเจ้าหน้าที่มาเดี๋ยวไม่เป็นไรนี่แหละนี่แหละมาเจอกันแล้วแหละเนี่ยได้คุยกันเนี่ยผมหาทางให้ไม่เป็นไรโอเคครับยายแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมโทรหาตำรวจให้เดี๋ยวนี้เลยชี้แจงที่ว่าคุณยายได้ไปอยู่เป็นที่ขนาดนะผมว่าหนักใช่เพราะว่าแกน่ะจะเหมือนประมาณว่าเรียกร้องความสนใจทำร้ายร่างกายแกนะคะเราเลยบอกว่าเราเคยดูข่าวมาที่ว่าเคยมีแบบนี้นะเราก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดครอบครัวเราไงแล้วทางพี่ยืนยันนะครับว่าคือพี่ไม่ได้ทำไม่ได้ทำแกไม่ทำก็คือตอนแรกเนาะเราก็รู้ว่าเหมือนว่าหัวแกโดนรถเนาะโดนรถเสร็จปุ๊บเราก็ทำไมวันนั้นที่เราเห็นกลางคืนที่เรากลับมาเนาะหน้าแกตาแกก็ไม่ได้บวมได้ช้ำได้เขียวเลยนะคะไม่มีเลยตื่นเช้ามาเฮ้ยทำไมตาแกเขียวก็ยังเห็นว่าทำไมตาแกเขียววันแรกนะคะด้านไหนด้านนี้ใช่ไหมด้านซ้ายใช่ไหมวันแรกเขียวแค่ตานิดเดียวเอ้าวันที่สองนะลามไปถึงด้านนี้เราก็ยังงงอ่ะเรายังเอาน้ำเราก็ยังโทรถามหมอรพสตนะคะว่ายายเป็นอย่างเงี้ยยายแค่หัวกระแทกรถหรือว่ายายต้องโดนอะไรตรงไหนสักที่นึงเราก็เลยถามหมอรพสตปรึกษาหมอแป๋มนะคะอยู่รพสตปรึกษาเสร็จปุ๊บหมอบอกว่าพี่ฝนควรให้ยาน่ะทานยาละลายลิ่มเลือดมันก็เลยทำให้เป็นเยอะอะไรเงี้ยค่ะเพราะแผลพวกเนี้ยนิดนึงก็เยอะแล้วนะคะใช่ทีนี้ก็เลยถามว่าต้องมีวิธีรักษายังไงเลยบอกถ้าพี่ฝนพายาไปโรงพยาบาลอ่ะเขาจะทํายังไงอย่างเงี้ยเขาบอกอุ๊ยพี่ฝนไปเงี้ยเขาไม่ทําอะไรให้เขาก็แค่ให้ยาเลือดพี่ฝนแค่นั้นเองพี่ฝนก็ตอนนี้ทําเบื้องต้นก็คือถ้าอะไรนะอาการ48ชั่วโมงใช่มั้ยคะถ้าเผื่อแกไม่มีอาการทางสมองอะไรเงี้ยเราก็ดูอาการไปเรื่อยๆนะฮะใช่ไหมคะแล้วก็ทีนี้เราก็เอาน้ำเย็นก่อนเอาน้ำเย็นประคบเสร็จหลังจากนั้นประมาณหลังเวลาที่เขากำหนดปุ๊บแล้วก็น้ำอุ่นให้แกประคบคุณยายมาอยู่กับพี่นานอุ้ยหลายปีมากแล้วค่ะคุณยายมีลูกหรือมีสามีไม่มีค่ะไม่มีแกมีหลานคือแกอยู่กับใครไม่ได้สักคนน่ะน้องสาวแกก็อยู่ไม่ได้จำน้องสาวกับหลานนี่คือมีปัญหากันหมดเลยค่ะแล้วเห็นบอกว่าก่อนหน้านี้คุณยายติดเตียงใช่ไหมติดเตียง2รอบแล้วค่ะพี่เป็นคนดูแลทุกคนยังบอกว่าอุ้ยดูแลดียังไงยายถึงมาหายได้เร็วขนาดนี้เ
ราะว่าซีกซ้ายแก 0% นะคะซีกซ้ายปากก็ให้หันทางสายยางปากก็เบี้ยวแล้วไม่สามารถกินอาหารได้เลยให้หันฟีดอาหารอย่างเดียวพี่ต้องตื่นประมาณ 4:00 ทำอาหารเองอะไรเองไปเรียนรู้การทำอาหารมหาราชแล้วมาทำให้แกเองค่ะแล้วตอนนี้คุณยายได้อยู่บ้านตอนไหนคะตอนนี้อยู่มหาราชพี่โทรไปถามแล้วยังอยู่มหาราชใช่ใช่ใช่ก็พี่แบบถ้าไปรับแกมาเดี๋ยวแกยิ่งไปอยู่โลกภายนอกอย่างเงี้ยแล้วทีนี้แกยิ่งหนักกว่าเดิมอีกยิ่งแบบทีนี้โอ้โหห้ามไม่ฟังแต่ทีนี้ได้ถ้าเราทิ้งอยู่ที่บ้านนะได้มีการทุบรถทุบอะไรแน่เพราะแกขู่แล้วไงคะบอกว่าเออถ้ายังไม่เปิดประตูรั้วให้แกออกไปแกจะทุบบ้านทุบรถแกมีโรคประจำตัวแกเมื่อก่อนแกมีโรคความดันนะแล้วเหมือนเป็นพาร์กินสันไงที่มือแกสั่นนะคะแต่ทีนี้ตั้งแต่เส้นเลือดสมองตีบฟาสแท็กวันนั้นพี่ไปทำงานกลับมาก็เห็นแกนอนชักอยู่แล้วก็เหมือนอาการแบบเขียวไปหมดแล้วพี่เลยเรียกรถพยาบาลมารับแกไปค่ะรู้สึกยังไงบ้างพี่หลังนี้เรื่องอะไรบอกมาทางโซเชียลครับว่าเราจะเป็นทำงานอะไรเออก็พี่ทำใจแล้วแหละเพราะพี่รู้นิสัยแกเออพี่ทำใจนะไม่แบบไม่รู้สึกอะไรเลยนะตอนนี้เพราะว่าเรารู้นิสัยแกไงเออรู้สึกเสียใจไหมที่เราดูแลมาแล้วแบบก็เสียใจเสียใจเสียใจใช่เสียใจเสียใจว่าเออที่เราทำไปแล้วมันเป็นแบบนี้เสียใจเลยแหละ